ังคมต้องหลากหลายให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคนตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่21กันยายนพุทธศักราช2551อ้าวทีนี้ก็อะไรต่อไปล่ะนี่ก็มานึกถึงอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่พูดไว้แล้วครั้งที่แล้วเหมือนกันเรื่องสังคมแบบพุทธเนี่ยซึ่งเป็นสังคมที่ไม่เหมือนกับเสรีนิยมทุนนิยมเสรีแล้วก็ไม่เหมือนกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็คือเรามองอย่างน้อยก็แง่หนึ่งนี่เป็นแง่ที่มองแง่ที่ว่าพวกที่คิดสร้างสังคมกันเนี่ยจะมองสังคมเป็นแบบเดียวเหมือนกับมองมนุษย์เป็นอย่างเดียวอย่างสังคมเสรีนิยมทุนนิยมเสรีเนี่ยก็จะมองมนุษย์เหมือนกับเป็นคนที่มีกิเลสเห็นแก่ตัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีตัณหาอยู่อย่างเงี้ยก็จะต้องสนองตัณหากันไปแล้วก็วางระบบสังคมก็คืออินดิวิดวลิซึมที่จะเรียกว่าปัจเจกนิยมหรือปัจเจกชนนิยมก็แล้วแต่นี่ก็ไปสุดตรงก็มีอย่างตอนที่เฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์ให้แนวคิดเรื่องโซเชียลดาวินิซึมนะลัทธิดาวินเชิงสังคมก็ต่อจากดาวินนั่นแหละดาวินนั่นก็พูดถึงธรรมชาติโดยเน้นไปทางพวกชีววิทยามากกว่าเออร์เบิร์ตสเปนเซอร์นี่เป็นคนอังกฤษก็มาประกาศแนวคิดลัทธิดาวินในเชิงสังคม The survival of the fittest การอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็เขามามองในแง่สังคมบอกไม่ใช่เฉพาะในเรื่องชีววิทยาเรื่องของพวกชาติพันธุ์พวกพันธุ์สัตว์อะไรต่างๆที่ว่ามันอยู่ได้ในโลกต้องเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเก่งแข็งแรงแล้วก็ใครเก่งก็ใครอยู่ได้ก็รอดอะไรเนี่ยพวกที่อยู่ไม่ไหวอ่อนแอก็ตายหมดสิ้นไปสูญพันธุ์ไปนี่เข้ามาใช้ในเชิงสังคมก็บอกว่าในสังคมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยคือใครเก่งก็อยู่ใครอ่อนแอก็ไปเพราะฉะนั้นอย่างพวกธุรกิจกิจการอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้กิจการทั้งหลายก็ต้องปล่อยให้แข่งขันกันเสรีเรียกว่า unrestricted คือไม่มีขีดขั้นไม่มีจำกัดเลยเขาเอาขนาดนั้นบอกรัฐบาลจะไปแทรกแซงไม่ได้ใครดีใครอยู่นั้นก็ถ้ากิจการอะไรที่มันไม่แข็งจริงก็ต้องปล่อยให้ตายให้ล้มไปก็คืบหน้ามาจนกระทั่งถึงว่าอเมริกาก็ออกไปเป็นอิมพีเรียลิซึมเหมือนกันไปสู่ความเป็นจักรวรรดินิยมแม้กระทั่งมีลัทธิเขาเรียกว่า Manifest Destiny เกิดขึ้นในอเมริกาที่ถือว่าโอ้พวกชนอเมริกันผิวขาวสายอังกฤษเนี่ยเป็นชนชาติที่พระเจ้ากำหนดมาให้แล้วจะให้ครองโลกปกครองโลกนี้จะนำความเจริญไปให้แก่โลกเพราะนั้นชาวอเมริกันนี่จะต้องออกไปปกครองโลกพอเป็นมนุษย์ที่เลิศประเสริฐอะไรอย่างเนี้ยแนวคิดเนี้ยอยู่นานจนกระทั่งฮิตเลอร์ขึ้นแล้วก็เกิดสงครามโลกฮิตเลอร์ก็ถือว่าอารยันพันธุ์แท้ก็เยอรมันก็ต้องให้เผ่าอารยันนี่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ปกครองเผ่าอื่นไม่ได้เรื่องเช่นยิวเช่นอะไรก็แล้วแต่นั้นก็เลยจะต้องให้อารยันนี่เป็นใหญ่ก็ทำให้เกิดสงครามโลกแล้วก็เป็นบทเรียนทำให้ชาวอเมริกันชักมาคิดว่าไอ้แนวคิดที่ว่าทั้งหมดเนี่ยโซเชียลดาร์วินิซึมเนี่ยมันจะไม่ถูกซะแล้วต่อจากนั้นก็เบาลงตอนช่วงโน้นตอนที่ว่าเนี่ยที่โซเชียลดาร์วินิซึมขึ้นเฮอร์เบิร์ตสเปนเซอร์มีเกียรติยศมากมาจากอังกฤษเนี่ยมหาเศรษฐีอเมริกันผู้จัดการต้อนรับกันใหญ่มหาเศรษฐีคาร์เนกี้ร็อกกี้เฟลเลอร์นะตอนนั้นกำลังรุ่งเรืองพวกนี้แหมต้อนรับกันใหญ่เลยบอกต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นใครดีใครอยู่พวกไหนอ่อนแอต้องล้มหายตายไป
ตอนหลังก็เลยเบาลงแต่ถึงอย่างนั้นอเมริกันก็ยังเป็น individualism ก็ถือหลักก็คล้ายๆมองลึกลงไปมันก็มองว่าคนเราธรรมชาติก็เป็นอย่างเงี้ยคือไม่มองในแง่ว่ามันต้องมีการฝึกฝนพัฒนาเขาถือว่ามนุษย์ก็มีตัณหามีความปรารถนาที่ไม่มีสิ้นสุดและที่เศรษฐกิจก็ตั้งอยู่บนฐานนี้เหมือนกันความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดเอามาเทียบพุทธศาสนาก็มีท่านบอกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิเพราะว่าตัณหาคือความอยากทะยานอยากได้เนี่ยไม่มีที่สุดแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำยังรู้จักเต็มแต่ตัณหาไม่รู้จักเต็มมีพุทธพจน์เช่นอย่างว่าแม้จะเนรมิตภูเขาทั้งลูกให้เป็นทองก็สนองความต้องการของบุคคลเดียวไม่ได้ไม่พอเชื่อไหมพอได้ลูกนี้เป็นทองหมดแล้วอยากได้ลูกอื่นอีกให้ลูกอื่นต้องเป็นทองอีกเป็นทองไม่พอต้องเป็นเพชรแล้วก็มีชาดกอย่างเรื่องพระเจ้ามัณฑาตุราชเงี้ยเคยได้ยินไหมนี่ก็แสดงถึงตัณหาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์เนี่ยพระเจ้ามัณฑาตุราชนี่ก็คือว่าพระองค์เนี่ยมีพระชนยืนยาวมากเป็นหมื่นๆปีตามชาดกอยู่ในยุคปฐมกัปพระองค์ครองราชไปครองราชไปอายุยืนไปเป็นใหญ่ในโลกแล้วตอนเนี้ยพออายุยืนก็มานึกเราก็เป็นใหญ่มีอะไรก็มีหมดมันมีอะไรที่ไหนดีกว่านี้มึงไหมนาะอยากจะได้ยิ่งขึ้นไปแล้วตอนนี้มันชักไม่พอแล้วรู้สึกชักเบื่อๆก็ถามพวกมหามาตราชบริพารบอกว่าเออมันมีที่ไหนดีกว่านี้ไหมเนี่ยโลกเราก็อยู่หมดมีครอบครองสมบัติมันก็แค่นี้ชักเบื่อๆแล้วนี่พวกอมาตย์ก็บอกนู่นสิต้องสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาว่างั้นนะฮะอ้าวอย่างนั้นก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจักรพรรดิมีจักรรัตนะจักรรัตนะก็วงล้อพาไปได้หมุนวงล้อก็พาไปนู่นขึ้นไปสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาท้ามหาราชสีก็ใจดีออกมาต้อนรับชาวมหาราชสีท้าวโลกบาลทั้งสี่มาต้อนรับแล้วก็ท่านมาทำไมล่ะบอกว่าเรานี่เบื่อแล้วโลกนี่อยากจะมาครองสวรรค์ด้วยว่างั้นบอกไม่เป็นไรอย่างนั้นก็เชิญท่านปกครองว่างั้นเอาปกครองอยู่ไปอยู่ไปอีกกี่หมื่นปีไม่รู้มันเบื่อมันมีที่ไหนดีกว่านี้ไหมพวกราชบริพารก็ตอบบอกนู่นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เงี้ยอ้าวจักรพรรดิในกระหมุนจักรรัตนะไปต่อไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็พระอินทร์ครอบครองพระอินทร์คือท้าวสักกะเป็นเทวราชเรียกว่าเป็นราชาแห่งเทวดาแหละก็ได้ทักทายปราศัยกันถามว่าท่านต้องการอะไรหรือมัณฑาตุราชก็บอกเนี่ยเบื่อแล้วไอ้สวรรค์ชั้นต่ำโลกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยากจะมาครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มั่งพระอินทร์ก็บอกเอางี้ก็แล้วกันเอ้าเราก็ต้อนรับท่านแบ่งให้ครึ่งหนึ่งก็เลยให้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ครึ่งหนึ่งครองไปครองไปต่อมาก็เบื่ออีกแล้วความอยากไม่รู้จักจบว่าไอ้สวรรค์ครึ่งเดียวไม่พอมันต้องเอาหมดทำไงดีเนี่ยพระอินทร์ก็ขวางหน้าอยู่นี่นึกไปนึกมาทำไงดีนี่จะฆ่าพระอินทร์ก็ฆ่าไม่ได้เนอะเป็นเทวราชเนี่ยเขาเป็นอมตะพวกเทวดานี่ใจตัวเองก็สนองความต้องการไม่ได้พอสนองความต้องการไม่ได้มันชักเหี่ยวแห้งใจมันชักเหี่ยวพอเหี่ยวแห้งก็โทรมต่อมาก็เลยหมดอายุเพราะความที่เหี่ยวแห้งเนี่ยใจมันเสียอิจฉาพระอินทร์อยากจะได้ดินแดนก็จะทำไงก็ทำไม่ได้จะแย่งเขาก็แย่งไม่ได้ก็เลยแก่ก็สิ้นมรณะก็เรียกว่าสวรรคตก็หล่นตุ๊บลงมาจากสวรรค์พระยามัณฑาตุราชก็หล่นตุ๊บจากสวรรค์ลงมาในสวนพระสมัยก่อนนี่มีเนื้อนิดแทรกนิดหนึ่งคือท่านอ่านแล้วก็พวกใบลานนะเขียนเป็นตัวลายมือสวนกับสวรรค์เนี่ยมันคล้ายๆกันนะไม่เคยมีพระอ่านคัมภีร์อ
่านคัมภีร์เทศอ่านไปอ่านไปทําบุญอย่างนั้นทําบุญอย่างนี้ตายแล้วไปเกิดในสวนว่างั้นที่จริงนั้นท่านเขียนไว้ว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์อ่านเป็นตายแล้วไปเกิดในสวนเอาละกลับมาเรื่องของเราเรื่องของเราก็คือว่าพระเจ้ามัทธาตุลาเนี่ยก็ตกจากสวรรค์ก็หล่นตุ๊บลงมาในสวนนี่แหละในพระราชอุทยานอันนี้เป็นเรื่องชาดกสวนคำว่าองค์จะไปอยู่ไงล่ะนะพระองค์ไปอยู่ในสวรรค์ต้องไม่นู่นนานเท่าไหร่นะแต่เรื่องมันก็ยังอยู่นั่นแหละก็ตกมาในสวนของพระราชาในพระราชอุทยานตอนนั้นก็ไม่รู้หลานเหลนขนาดไหนแล้วปกครองก็พวกคนโดยเห็นเขาก็เอาอะไรต่ออะไรไปช่วยไปประคับประคองดูแลแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงท่านก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยครองดินแดนมนุษย์ไปจนนานเนและหมดทั้งโลกก็ไม่พอไปสวรรค์ชั้นจาตุมอีกก็ไม่พอไปสวรรค์ชั้นดาวดึงครึ่งหนึ่งก็ไม่พออีกในที่สุดก็ยังไม่สำเร็จตามปรารถนาก็ถึงสิ้นชีวิตซะแล้วว่างั้นนะก็นิคติจากพระเจ้ามัทธาตุลาชลัทธิเศรษฐกิจก็ตั้งอยู่บนฐานนั้นเนี่ยคือความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดแต่นี้ฝรั่งเขาก็มองอย่างเงี้ยว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดทำยังไงก็เลยเนี่ยก็จะเอายังไงก็สนองความต้องการแต่ว่าต้องมีขอบเขตก็คือไม่ให้ละเมิดคนอื่นเพราะนั้นกฎหมายกฎหมายก็ออกมาในลักษณะที่เป็นปฏิเสธเป็นเชิงลบห้ามกันกันอย่าละเมิดกันนะแต่ว่าให้แต่ละคนได้มีเสรีภาพให้เต็มที่ถ้าเป็นยุคของโซเชียลดาร์วินิซึมก็ไม่มีขอบเขตละทำกิจการอะไรต่างๆก็ใครดีใครอยู่อย่างที่ว่าเมื่อกี้นะต่อมาลัทธินี้ก็ได้แค่ว่าต้องผ่อนลงมาก็เบาลงมาแล้วสังคมอเมริกันก็อยู่มาในลักษณะที่ถือคอมพิทิชันการแข่งขันเป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ความเจริญเดี๋ยวนี้เขาก็ยังติดอยู่ในความคิดเนี่ยแม้ว่าลัทธิโซเชียลดาร์วินิซึมจะเบาลงแล้วแต่แนวคิดเรื่องการแข่งขันนี่เป็นหัวใจของความเจริญยังอยู่แล้วก็ยังเป็นอินดิวิดวลิซึมการถือตัวบุคคลเป็นสำคัญต้องสนองความต้องการของคนคนต้องมีเสรีภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เน้นที่ตัวบุคคลนี่มันก็ตั้งอยู่บนฐานของการเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ที่ว่ามีความต้องการไม่สิ้นสุดนี้เราก็เป็นเพียงว่าอย่าให้ความต้องการนี้มันทำให้เกิดโทษไปละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นแต่ก็ต้องพยายามสนองความต้องการของตัวบุคคลพอมันมีเศรษฐกิจเจริญอุตสาหกรรมเจริญสนองความต้องการมากขึ้นก็เป็นบริโภคนิยมมาเกิดปัญหากับธรรมชาติอีกปัญหาการเบียดเบียนกันในสังคมนี่เนี่ยนี่ลัทธิแบบทุนนิยมเสรีมันก็ตั้งอยู่บนฐานของความคิดอันเนี้ยเราก็ถือว่ามีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นี่แคบแล้วก็มองสังคมไปแบบเดียวสังคมที่เขาเป็นเหมือนอุดมคติที่เขาตั้งไว้นั่นเมื่อเขาคิดอย่างนี้เขาก็ต้องตั้งสังคมแบบนี้สังคมที่มันสนองความต้องการแบบที่ว่านี่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็ตรงข้ามแทนที่จะถือตัวปัจเจกชนเป็นใหญ่ก็ถือสังคมเป็นใหญ่บุคคลต้องเพื่อสังคมนั่นก็กลายเป็นว่ามองในแง่หนึ่งเพื่อรักษาสังคมให้อยู่ก็เลยต้องจำกัดความต้องการของบุคคลก็กลายเป็นบุคคลที่ถูกเบียดเบียนจำกัดสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่าให้มนุษย์เหมือนกันก็กลายเป็นว่าบางคนก็มาติเตียนว่าพวกนี้มันจะเอาให้จนเหมือนกันกันงั้นนะมันไม่ใช่แค่เหมือนกันแต่ให้จนเหมือนกันงั้นนะนี่ก็กลายเป็นไปอีกแบบนึงธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเขามองตายตัวว่าความเป็นมนุษย์ก็คือมีความปรารถนาความต้องการมีธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไงเราจะสร้างสังคมที่มันดีที่สุดสำหรับมนุษย์พวกนี้เราก็เลยถือว่าหนึ่งความเข้าใจธรรมชาติมนุษย์มันแคบจากการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มันแคบมันก็นำมาสู่ความคิดแม้ที่หวังดีก็ตั้งตัวระบบสังคมวางระบบสังคมอุดมคติเนี่ยไว้แบบเดียวแบบเสรีนิยมก็ไปอย่างหนึ่งแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ไปอย่างเสรีนิยมก็คือปัจเจกชนนิยมแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็สังคมนิยม
มันก็เอาบุคคลนิยมหรือเอาสังคมนิยมปัจเจกชนนิยมก็คือบุคคลนิยมกับสังคมนิยมคล้ายๆสุดโต่งกับมันเนี่ยนี่อย่างที่พูดข่าวที่แล้วที่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองคนละแบบเลยสมัยก่อนนี่พูดกันมากก็บอกว่าพุทธศาสนานี่จะเป็นแบบไหนตอนที่มาร์กซิสกำลังขึ้นก็มีคนพยายามบอกว่าพุทธศาสนานี่เหมือนมาร์กซิสว่ากันก็มีหนังสือออกมาเป็นทำนองนั้นเปรียบเทียบว่าพุทธศาสนานี่กับคอมมิวนิสต์เนี่ยไปกันได้แบบเดียวกันสร้างสังฆะขึ้นมาไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่ออะไรมันมองดูแง่หนึ่งมันก็คล้ายๆแต่มองไปถึงฐานรากที่แท้จริงความเข้าใจต่างๆแล้วไม่เหมือนกันเลยนี่พุทธศาสนามองไงก็อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็มองมนุษย์เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ก็อย่างเงี้ยที่ว่ามีตัณหาไม่รู้จักจบสิ้นมีความต้องการเท่าไรก็ไม่พอในแง่นี้มันก็ต้องมีการจำกัดเพราะมิฉะนั้นระเบียดเบียนกันแต่ทีนี้ท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นท่านถือว่ามนุษย์พัฒนาได้และก็ความต้องการก็มีสองแบบเริ่มต้นก็แยกแหละเพราะว่าความต้องการของมนุษย์ไม่ใช่มีตัณหาอย่างเดียวมีฉันทะด้วยแล้วเราจะต้องพัฒนาไปเมื่อความต้องการมันไม่ใช่แบบเดียวเนี่ยความสุขมันก็พลอยเปลี่ยนไปด้วยความสุขเนี่ยคืออะไรความสุขก็คือการได้สนองความต้องการใช่ไหมทีนี้ในเมื่อเขามีความต้องการแบบเดียวความสุขเขาก็มีแบบเดียวคล้ายๆอย่างนั้นความสุขเกิดจากการได้สนองความต้องการนี่เขาก็จะมีความสุขประกอบเล็กๆน้อยๆเช่นศรัทธาในพระเจ้าหรืออะไรแต่อะไรมีเรื่องศาสนาซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีที่ไม่ตรงกับแนวคิดหลักของเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถือเป็นใหญ่มันก็มาโยงกันไม่ได้คล้ายๆว่ามันมีคล้ายๆประกอบอยู่มีความสุขได้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้ามองอะไรมองแต่ว่าความคิดหลักมันก็อยู่ที่นี่มองธรรมชาติมนุษย์ก็มีตัณหานั่นเองอ่ะแต่เขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดและที่เศรษฐกิจเป็นต้นก็สนองอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องไปจัดระบบสังคมเอาทำไงจะไม่ให้มาเบียดเบียนกันด้วยการที่แสวงหาของตัวเองสนองความต้องการแล้วก็มีความสุขทีนี้พุทธศาสนาก็บอกว่าแค่ความต้องการก็ไม่เหมือนกันมีความต้องการที่เป็นกุศลกับความต้องการที่เป็นอกุศลมนุษย์เกิดมายังไม่ได้พัฒนามันก็แรงด้วยความต้องการฝ่ายอกุศลเพราะว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมามันก็ต้องแสวงหารับรู้การรับรู้มันก็มีการรู้สึกด้วยความรู้สึกมันก็นำไปสู่การสนองความต้องการที่บำเรอผัสสะสนองบำเรอผัสสะก็ทำให้เกิดการสุขที่ได้เสพทีนี้ถ้าเราปล่อยมนุษย์มันก็ไปสายนี้อย่างเดียวนี่พอเราได้พัฒนามนุษย์ขึ้นมามนุษย์จะเริ่มไม่ใช่อยู่ด้วยความรู้สึกอยากอย่างเดียวเขาจะเห็นโน่นเห็นนี่พอได้เห็นต้นไม้เห็นธรรมชาติอย่างเงี้ยที่จริงเราไม่ได้สังเกตเราไม่ใช่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นแล้วก็คอยจะหาเสพหาอะไรต่ออะไรบำเรอผัสสะอย่างเดียวนะเช่นอย่างเราเห็นต้นไม้เราเห็นท้องฟ้ามันมีความงามของธรรมชาติมันก็มีความชื่นชมจิตใจชื่นชมในความงามของมันโดยที่ว่าพอชื่นชมแล้วก็เกิดความสุขสบายใจได้โดยไม่ต้องเอาอะไรมาให้กับตัวเองนะนี้ต่อมาเนี่ยมันจะพัฒนาได้อันนี้เคยเล่าไว้บ่อยๆใช่ว่าเราไปเห็นต้นไม้งามจิตใจแล้วก็สบายทีนี้มันก็จะมีอันหนึ่งคือการรับรู้ของเราเนี่ยปัญญาความรู้เนี่ยมันแยกแยะได้การแยกแยะนี่เป็นงานสำคัญของปัญญานี่พอมันเห็นต้นไม้งามต่อมามันเห็นต้นไม้ที่ไม่งามเห็นต้นไม้ที่เหี่ยวแม้ต้นไม้นั้นเองก็เหี่ยวลงได้หรือเห็นคู่กันต้นนี้งามต้นนั้นไม่งามทีนี้มันก็จะมีก็คือว่าอยากให้มันงามให้มันสมบูรณ์ให้มันดีของมันให้มันดีของมันอยู่อย่างนั้นดีสมบูรณ์ที่สุดของมันอันนี้พอเห็นต้นไม้นั้นไม่งามอย่างนั้นก็อยากให้มันงามให้มันดีสมบูรณ์แล้วทีนี้ถ้ามันยังไม่ดีไม่งามไม่สมบูรณ์แล้วเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันยังไม่เป็นมันจะก้าวอีกขั้นหนึ่งคืออยากทำให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์นี้พอเราอยากทำให้มันดีให้มันงามให้สมบูรณ์เราก็จะทำ
นี่การกระทำต่างๆในระหว่างเนี้ยในกระบวนการนี้ทั้งหมดเป็นการสนองความต้องการของเราจะเป็นความสุขหมดเลยใช่ว่าเราอยากให้ต้นไม้นี้มันงามมันสมบูรณ์แล้วมันงามมันสมบูรณ์เราก็มีความสุขและเราอยากทำให้มันสมบูรณ์เราไปออกแรงเหน็ดเหนื่อยไปพรวนดินไปขุดไปรดน้ำไปตักน้ำมาเนี่ยทั้งหมดในการกระทำนี้เพื่อสนองความต้องการที่อยากทำให้มันงามสมบูรณ์เลยเป็นสุขได้หมดเลยเราจะเห็นว่าความต้องการแบบนี้ที่เรียกฉันทะเนี่ยมันเป็นความอยากเพื่อความดีงามของสิ่งนั้นเองไม่เกี่ยวกับตัวเรานะอยากเพื่อความดีของสิ่งนั้นอยากเห็นถนนนี่งามอยากอะไรต่ออะไรไม่เกี่ยวกับการเสพถ้าเป็นตัณหาเนี่ยมันจะเอาเพื่อเราผมจึงได้ยกตัวอย่างบ่อยๆใช่ว่าเดินไปในป่าหรือมาในวัดนี่แหละก็มาเห็นกระรอกกระโดดโลดเต้นไปคนก็เห็นกระรอกน่ารักงามดีนี่ถ้าใจเขาเห็นความงามก็รอกก็ชื่นชมความงามของมันแล้วก็อยากให้มันแข็งแรงร่างกายดีสวยงามกระโดดโลดเต้นคล่องแคล่วอย่างเงี้ยอยู่ในป่ากระโดดไปตามต้นไม้ต้นไม้ก็ดูร่มรื่นดีอะไรต่ออะไรจิตใจก็พอใจไปอย่างเงี้ยนะท่านเรียกว่าฉันทะคือมันไม่เกี่ยวกับตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าไปเห็นไอ้กระรอกตัวนี้ไอ้ตัวนี้ดีนี่เอามาลงหม้อแกงแล้วได้เรื่องเลยนี่ถ้าอย่างนี้แล้วก็ตัณหาแล้วท่านแยกได้ไหมอยากเพื่อตนน่ะอยากจะเอามาบำเรอผัสสะของตัวเองจะได้อร่อยเข้าปากลิ้นได้รสอร่อยถูกไหมเนี่ยแค่เนี้ยไปเห็นกระรอกก็ต่างกันแล้วคนมีฉันทะก็จะไปอย่างคนมีตัณหาก็ไปอย่างก็เอาง่ายๆคนเรามีความต้องการสองแบบเนี่ยที่เป็นกุศลกับอกุศลท่านก็ให้รู้จักแยกนี่มนุษย์เนี่ยต้องระวังเรื่องตัณหาแล้วถ้าเราไม่พัฒนาเราก็จะเพิ่มดีกรีและปริมาณความต้องการของตัณหาและไอ้เจ้าตัวนี้มันกลับมาขวางมาขัดความต้องการฝ่ายกุศลเลยกลบทับเลยบางทีเลยหายไปเลยทีนี้ก็มุ่งแต่จะหามาเสพเพื่อตนเองจะเอาท่าเดียวเลยจะหาให้แก่ตัวเองทีนี้มันก็เกิดขัดแย้งแย่งชิงในสังคมวุ่นวายกันไปหมดเลยทีเนี้ยแล้วตัวเองก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วความสุขก็ไปพึ่งพาสิ่งภายนอกกลายเป็นความสุขพึ่งพาไม่เป็นอิสระเพราะความสุขไม่มีกับตัวเองนี่ยิ่งหามากความสุขก็ยิ่งพึ่งพามากแต่ก่อนนี้มีนิดเดียวสุขได้ต่อมานี่ไอ้สิ่งนั้นเบื่อแล้วไม่พอเหมือนพระเจ้ามัทธาตุราชแต่ก่อนมีพันหนึ่งบอกแหมถ้าเราได้แสนนี่สุขยอดเลยพอมาพอได้แสนหนึ่งโอ้ชินเบื่อแล้วไม่ได้ต้องได้ล้านหนึ่งต่อมาถ้าเกิดได้ล้านแล้ววันไหนได้แสนโอ้ทุกแทบตายใช่ไหมเนี่ยแต่ก่อนนี้ได้พันเดียวก็แสนสุขแล้วพอได้ล้านคราวนี้ได้พันหนึ่งนี่หงอยเลยเหี่ยวเลยใช่ไหมทุกเลยทุกเต็มที่เลยเนี่ยเนี่ยปริมาณความต้องการดีกรีของตัณหาไม่จบแล้วก็มันทำให้ความสุขก็ยากขึ้นด้วยความสุขก็ยากก็ต้องตามหาเสพบำเรอมก็แย่งชิงกันมากทรัพยากรก็ไม่พอแล้วก็เบียดเบียนกันในสังคมไม่พอเบียดเบียนธรรมชาติอีกระบบสังคมที่มันเป็นมาเป็นอย่างนี้มันไปในแนวเดียวแนวคิดที่มองธรรมชาติมนุษย์แค่ด้านเดียวนี่เราก็บอกว่าเอาแล้วนะเราต้องยอมรับมนุษย์ทั่วไปเมื่อยังไม่พัฒนาเขาก็มีตัณหามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็รับความรู้สึกก็ต้องการสนองความรู้สึกที่จะบำเรอผัสสะให้มีความสุขเนี่ยตัณหาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับเขาก็ปล่อยเขาเราก็ไม่ใช่ปล่อยเขาแต่ว่าหมายความต้องยอมรับเขาแล้วก็วางระบบชีวิตสังคมให้มันอยู่กันโดยไม่เบียดเบียนกันคุณจะหาก็หาไปเถอะแต่ขอวางศีล5ไว้นะอย่าละเมิดกันอย่าให้มันอยู่ไม่ได้ลุกเป็นไฟสังคมมันจะอยู่ได้ก็เอาต่อมาก็จึงฝึกต่อบอกแค่นี้มันไม่พอนะคุณจะมีความสุขแบบพึ่งพาแบบสุขจากเสพอย่างเดียวนะมันมีโทษหลายอย่างคราวนี้ท่านจะมาบรรยายและไอ้โทษจากสุขจากเสพเนี่ยเช่นเป็นสุขจากพึ่งพาเป็นสุขที่เบียดเบียนกันเป็นสุขที่ไม่รู้จักพอเป็นสุขที่เบื่อได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็พรรณนาบอกว่าเออมันดีหรอกแต่ว่ามันไม่พอนะมันต้องดีขึ้นไปกว่านี้อย่างที่พุทธเจ้าเทศอนุปุพพิกถาไงเทศเป็นลำดับทานศีลสักขะกามาทินวะบอกอย่าเอาแต่หาอย่าเอาแต่ตัวเบียดเบียนคนอื่นนะ
การรู้จักให้ปันมันก็ทำให้เกิดความสุขได้เนี่ยธรรมะในพุทธศาสนาก็เริ่มที่ฐานเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยมันเอาก่อนใช่ไหมมันมุ่งที่เอาตอนแรกก็เอาเพื่อให้ตัวรอดทีนี้ต่อมาเอาตัวรอดไม่พอมันไม่รู้จักพอมันก็เบียดเบียนคนอื่นท่านก็เลยบอกว่าเออจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องให้บ้างเพราะนั้นธรรมะในพุทธศาสนาข้อแรกที่ตั้งขึ้นมาก็คือทานเห็นไหมไม่ว่าอะไรหมวดไหนขึ้นทานทั้งนั้นพระราชาทศพิธราชธรรมก็ขึ้นทานพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีก็ทานบารมีอันดับหนึ่งสำหรับชาวบ้านทั่วไปบุญญกิริยาวัตถุ10ก็ขึ้นทานก่อนจัดเป็น3ก็ทานก่อนบอกมนุษย์เนี่ยให้ดุลไว้นะอย่าเอาอย่างเดียวต้องให้บ้างแล้วจากการให้เนี่ยคุณก็สามารถมีความสุขได้และจะเป็นการพัฒนาจิตใจและจะเกิดความต้องการแบบที่2พอเราให้ทานแบ่งปันเนี่ยไม่ใช่ให้แบบที่ยั่วยุให้อยากจะได้ผลอานิสงส์จะได้ไปเกิดเป็นใหญ่เป็นโตและอันนั้นก็เขวอีกแล้วใช่ไหมนี่มันทำให้กลายเป็นว่ายิ่งเพิ่มตัณหามันต้องเอาทานเนี่ยมาฝึกในการที่จะให้เลื่อนขึ้นไปในความต้องการแบบที่สองที่เป็นกุศลเป็นฉันทะใช่ไหมนี่พอเราให้ทานในแบ่งปันเออมนุษย์เนี่ยจะเอาอย่างเดียวนะต้องให้บ้างทำไมเราต้องให้ล่ะนะคนอื่นเขาก็ต้องการแล้วคนอื่นมีทุกข์เดือดร้อนเนี่ยถ้าเราขืนเอาแต่ได้ใครมีโอกาสดีใครมีกำลังก็เอาอย่างเดียวไอ้คนที่ไม่มีกำลังไม่มีโอกาสก็ทุกข์เดือดร้อนเนี่ยเห็นใจเขาแล้วก็ให้เกิดเมตตากรุณาพอเกิดเมตตากรุณาก็อยากเห็นคนอื่นเป็นสุขบอกคุณมีลูกไหมเออมีก็อยากให้ลูกเป็นสุขใช่ไหมลูกเป็นสุขเราก็เป็นสุขด้วยนะบางทีเราต้องยอมเสียสละให้แก่ลูกลูกเป็นสุขเห็นเขาเป็นสุขแล้วก็เป็นสุขด้วยเนี่ยอ้าวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราเห็นเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างนี้นะอยากให้เขาเป็นสุขมีเมตตามีไมตรีแล้วก็มีกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยพอเรามีความอยากอันนี้ที่เป็นคุณธรรมเนี่ยเป็นความอยากที่อยากให้เขาดีให้เขาเป็นสุขอยากให้ต้นไม้งามอยากให้คนหน้าตาสดใสอยากให้เด็กนี่ร่างกายแข็งแรงอยากอย่างนี้เป็นฉันทะพออยากอย่างนี้อยากอย่างนี้พอมีต่อคนมาเป็นเมตตามีต่อต้นไม้ก็เป็นฉันทะเมื่อกี้นะเราอยากให้ต้นไม้นี่งามสดใสแข็งแรงดอกสวยสะพรั่งมีผลดกอะไรเนี่ยอยากอย่างนี้ก็เป็นฉันทะทีนี้ไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมามีต่อคนก็คืออยากให้คนเนี่ยหน้าตาดีหน้าตาสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงสดใสก็กลายเป็นเมตตาอันเดียวกันเข้าใจไหมฮะฉันทะเนี่ยพอมีต่อคนมันเป็นเมตตาทำไมท่านเรียกเมตตาเพราะต่อคนนี้ท่านต้องการแยกแยะให้ละเอียดวัตถุสิ่งของนี่เอาแค่ฉันทะตัวเดียวแต่ทีนี้พอมากับคนนี่แยกเยอะเลยเพราะว่าคนนี่เราต้องสัมพันธ์กันมากใกล้ชิดเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ในครอบครัวเลยท่านก็แบ่งเป็นสถานการณ์เลยสถานการณ์ที่หนึ่งเขาอยู่เป็นปกติเนี่ยเราก็อยากให้เขาดีมีความสุขอยากให้เขาหน้าตาเอิบอิ่มผ่องใสมีความสุขอย่างนี้เรียกว่าเป็นเมตตาถ้าเขาเกิดตกทุกข์เดือดร้อนเราก็อยากให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นขึ้นมาเรียกว่ากรุณาแล้วเขาได้มีความสุขมีความสำเร็จแล้วเราก็สนับสนุนส่งเสริมพลอยยินดีด้วยเรียกว่ามุทิตาเนี่ยสำหรับมนุษย์ก็เลยฉันทะเนี่ยมาแตกเป็น3สถานการณ์นี่แหละครับไอ้พวกเมตตาเมตอะไรพวกเนี้ยกรุณาเนี่ยเป็นฉันทะเป็นความต้องการฝ่ายกุศลนี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเราจะต้องมาพัฒนาความต้องการฝ่ายกุศลขึ้นมาพอเราพัฒนาความต้องการฝ่ายกุศลนี่เราก็จะมีการสนองความต้องการอันนี้เราก็จะมีความสุขจากมันหมดเลยนี่ถ้าเราต้องการสุขจากเสพนะเราทำอะไรทุกหมดเชื่อไหมเพราะว่าเราต้องการรับบำเรอผัสสะจะได้อะไรมาเสพเหรอทีนี้ตอนเสพจึงจะเป็นสุขมันมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เสพไม่มีของจะเสพใจไม่อยากจะทำเลยอยากจะเสพอย่างเดียวแต่มันมีเงื่อนไขว่ามันยังไม่มีเสพแล้วก็เขาก็ไม่ยอมให้ไปทำร้ายคนอื่นด้วยแย่งเขาก็ไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้เงื่อนไขเกิดขึ้นแล้วต้องไปทำงานถ้าไปทำงานก็เพียงเพื่อจะได้มาเสพตอนนี้มันไม่ได้อยากทำมันไม่อยากเห็นผลสำเร็จของงานนั่นหรอกอยากได้ไอ้ตัวเนี้ยสิ่งตอบแทนมาเสพเท่านั้นเลยมันก็เลยทำได้ความทุกข์อ่ะถ้าหากว่าเรามีแต่ตัณหานี่การกระทำเป็นความทุกข์เพราะการกระทำนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเป็นเหตุเป็นผลอะไรกับไอ้การเสพความสุขของเราการสนองความต้องการของเรา
แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปอยากเห็นต้นไม้งามแล้วเราไปทำให้มันงามได้สนองความต้องการอันนั้นการกระทำของเรานี่เป็นเหตุเป็นผลโดยตรงกับจุดหมายความต้องการของเราก็คือต้นไม้งามเวลาเราทำไปเราก็จะเห็นว่าเออตอนนี้ต้นไม้นี่มันดีขึ้นแล้วอะไรอะไรความสำเร็จใกล้เข้ามาเนี่ยจะเป็นสุขตลอดเลยเพราะนั้นการกระทำที่สนองฉันทานี่เป็นสุขทีนี้จะทำได้ไงต้องเรียนรู้ต้องหาความรู้การหาความรู้ก็เป็นสุขอีกนี่แหละครับกระบวนการของฉันทะเพราะนั้นท่านก็ให้การศึกษาบอกเนี่ยคุณจะอยู่แค่เสพตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะไม่ได้นะสนองตัณหาแล้วคุณก็ต้องสุขต่อเมื่อเสพอย่างเดียวนี่ก็พัฒนาความต้องการฝ่ายฉันทะขึ้นมาฝ่ายกุศลคราวนี้แล้วก็เดินหน้าเลยครับก็อย่างที่ว่าการกระทำก็เป็นสุขเป็นการกระทำที่สร้างสรรค์มีจุดหมายที่ชัดเจนแล้วทำด้วยความขยันเอาจริงเอาจังเพราะมันไม่ใช่ทำเพราะเงื่อนไขใช่ไหมถ้าทำเพราะเงื่อนไขมันไม่เต็มใจทำมันก็หาทางเลี่ยงอะไรต่ออะไรไปมันก็ยุ่งนะเอาละครับหนึ่งการกระทำก็เป็นสุขและการหาความรู้เพื่อให้ทำได้ตามนั้นก็เป็นสุขหมดเลยนี่คือการพัฒนาคนที่แท้ทีนี้ท่านก็ให้พัฒนาฉันทะขึ้นมาคุณก็จะมีทางหาความสุขเพิ่มขึ้นแต่ก่อนนี้คุณต้องเสพอย่างเดียวจึงจะสุขต่อไปนี้คุณมีสุขจากการให้แก่ผู้อื่นพอให้แก่ผู้อื่นเห็นเขาหน้าตาดีใช่ไหมเพราะเราเมตตารักอยากให้เขามีความสุขนี่เราให้ด้วยความปรารถนาดีมีฉันทะมีเมตตาอยากให้เขาเป็นสุขให้ไปแล้วเห็นเขาเป็นสุขก็เป็นสุขด้วยกลายไปว่าเราเอาความสุขของเราไปผูกกับเขาเราจะสุขต่อเมื่อเห็นเขาเป็นสุขเหมือนกันเราจะเป็นสุขต่อเมื่อเห็นรูปเป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นนี่รักเพื่อนมนุษย์ก็ขยายไปอย่างเงี้ยความสุขมันก็ขยายขอบเขตขยายมิติออกไปสุขจากการเห็นธรรมชาติแวดล้อมสุขจากการทำให้สิ่งเหล่านั้นดีงามให้ถนนหนทางบ้านเรือนวัดวาอารามมันน่ารื่นรมย์เราก็อยากจะเห็นประชาชนมีความสุขแล้วประชาชนเขาจะมีความสุขได้เพราะมาเห็นต้นไม้วัดนี่รื่นรมย์โอ้เราก็ต้องทำวัดให้น่ารื่นรมย์เพื่อให้เขามีความสุขมันไปเนื่องกันหมดเลยเราทำเราก็มีความสุขด้วยถ้าบอกว่าวิธีทำให้ปราโมทอันหนึ่งเนี่ยอ้าวอันนี้ก็มาถึงพระใหม่เลยท่านสอนพระใหม่เลยนะถ้าบอกเนี่ยพระใหม่ให้ทำใจเหมือนพระจันทร์ว่างั้นนะพระจันทร์ก็เดินไปในเวหาส่องแสงสว่างเนี่ยแล้วก็ช่วยให้มนุษย์มีความสุขได้เห็นแสงสว่างเราก็ทำใจเหมือนพระจันทร์มีความปรารถนาดีต่อญาติโยมประชาชนแต่ว่าพระจันทร์เนี่ยเขาไม่ได้มีจิตใจเลยนะแต่หมายความว่าอุปมาใครอย่างนั้นพระจันทร์ในท่านผ่องใสแล้วท่านก็โคจรไปให้ความสว่างกับประชาชนพระนี่ก็ให้ทำใจเหมือนพระจันทร์เราก็ปรารถนาดีต่อญาติโยมขอให้ญาติโยมเป็นสุขแล้วเราก็จาริกไปบิณฑบาตอะไรต่างๆเหล่านี้ตั้งใจดีงามอย่างเงี้ยใจเราก็จะปราโมทย์ด้วยแล้วก็เจริญในกุศลแล้วก็ทำให้โยมก็พลอยมีความสุขไปด้วยต้องพัฒนาอย่างเงี้ยหลักในทางพุทธศาสนาก็เลยว่าวางหลักการต่างๆเพื่อพัฒนามนุษย์ในแนวนี้พัฒนาเป็นแนวของฉันทะไม่พัฒนาแนวตัณหาคุมแต่ว่ามาพัฒนาฉันทะขึ้นไปนี่แหละระบบฉันทะก็มาหมดเลยไตรสิกขาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มาสนองความต้องการในเรื่องฉันทะนี่แหละพัฒนามนุษย์นี่ก็เป็นวิธีพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามาเน้นที่ความต้องการนะเพราะฉะนั้นระบบสังคมของพุทธศาสนานี้ก็เลยว่าเป็นการวางหลักแล้วก็มาบัญญัติแม้แต่กฎหมายวินัยก็จะมาสนองความต้องการนี้เราจะเห็นว่าการวางกฎหมายระบบนิติธรรมเนี่ยมันมาจากพื้นฐานนี้เลยตั้งแต่ความเข้าใจมนุษย์และก็การวางระบบสังคมว่าจุดหมายของมนุษย์คืออะไรสังคมที่ต้องการคืออะไรเนี่ยกฎหมายมันบอกมันฟ้องหมดเลยนี้เอาละเราก็จะเห็นว่ากฎหมายของพุทธศาสนาที่เรียกวินัยกับกฎหมายของระบบปัจจุบันไม่เหมือนกันและถ้าสำนึกอันนี้จะมาคิดกันใหม่ว่าจะเอายังไงกับระบบกฎหมายระบบกฎหมายก็คือวินัยกฎหมายเนี่ยมักจะเน้นแง่ลบก่อนใช่ไหมเพราะคนมันสนองความต้องการตัณหานี่มันจะเอานั่นเอานี่ถ้าตัวเองจะเอามันก็เบียดเบียนคนอื่นมันก็ไปทำลายโน่นทำลายนี่ใช่ไหมเห็นกับตัวก็ต้องบัญญัติโน่นทำไม่ได้นี่ทำไม่ได้
กันกันใหญ่แม้แต่ทางระบบกฎหมายแพ่งก็ต้องกันกันไม่ให้ไปละเมิดคนอื่นเพื่อแสวงหาอะไรต่ออะไรแต่ว่าอีกอันนึงก็คือให้กิจการพาณิชย์เศรษฐกิจดีอะไรต่างๆก็อาจจะมีกฎหมายเชิงบวกแต่ก็บวกในเชิงเราส่งเสริมตัณหาอยู่นั่นแหละทีนี้มาดูพุทธศาสนาแนวคิดพื้นฐานก็เป็นอย่างที่ว่าถือว่ามนุษย์เนี่ยมีธรรมชาติที่พัฒนาได้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้เริ่มตั้งแต่มีความต้องการที่พัฒนาได้แล้วเขาจะพัฒนาทุกอย่างแม้แต่ความสุขก็จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะความสุขไม่ใช่มีอย่างเดียวนั้นก็พัฒนาทุกอย่างดังนั้นเมื่อพัฒนามนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าจัดตั้งสังฆะขึ้นมาแน่นอนเขาต้องการมาอยู่แล้วเขาอยากจะมาพัฒนาตัวมาเจริญไตรสิกขานั่นแน่นอนแต่ว่าในแง่สังคมก็ต้องจัดวางระบบสังคมชุมชนให้มันเอื้อต่อการที่คนจะพัฒนาตัวเพราะนั้นวินัยในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงมีในพระทัยก็คือวางกฎเกณฑ์กติกาเพื่อสร้างสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลนั้นจะพัฒนาตัวพัฒนาชีวิตของเขาถ้าพูดในภาษาเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือสร้างสภาพเอื้อต่อการเจริญไตรสิกขาก็คือให้มนุษย์พัฒนาตัวเองได้ดีเจตนาจะอยู่ที่นี่แล้วทีนี้ถ้าเรามองกว้างไปถึงระบบสังคมทั้งหมดก็คือพุทธศาสนาก็เท่ากับยอมรับมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในระดับการพัฒนาไม่เท่ากันเพราะเกิดมาตอนแรกก็จะเน้นหนักไปทางตัณหามนุษย์ที่ยังไม่พัฒนาอ้าวก็ต้องยอมรับเขาให้เขาอยู่ได้แต่ว่าอย่าให้เบียดเบียนกันอย่างที่ว่าเช่นวางศีล5ไว้กันไว้ก่อนเป็นกรอบต่อไปคุณจะหยุดนะพัฒนาตัวไปแล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีงามประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มีความสุขที่สูงขึ้นไปด้วยก็จัดวางรูปสังคมที่เหมาะแก่ระดับการพัฒนาหรือเหมาะแก่มนุษย์ที่มีการพัฒนาสูงขึ้นไปเป็นระดับนั้นตอนนี้สังคมก็จะต้องจัดให้เหมาะฉะนั้นสังคมนี้จะไม่เป็นรูปแบบเดียวแต่ก่อนนี้เคยมีคนพูดคือเขาไม่เข้าใจเขาก็นึกด้วยความคิดแบบนั้นเมื่อ40-50ปีเคยมีคนพูดอ้าวแล้วถ้าคนมาบวชพระหมดแล้วโลกจะอยู่ได้ไงว่างั้นนะตอนนั้นก็ทำเอาพระลำบากเหมือนกันโอ้พุทธศาสนานี่สอนยังไงเนี่ยจะให้คนมาบวชกันเนี่ยถ้าคนมาบวชหมดแล้วโลกมันจะอยู่ได้ยังไงตอบยังไงล่ะบอกไม่ต้องไปตอบหรอกคุณมันเป็นไปไม่ได้หรอกมนุษย์ท่านไม่ได้บังคับให้ใครมาบวชได้สมัครใจแล้วก็มีระบบชีวิตอย่างนี้ไว้สนองความต้องการคนที่พร้อมคนที่ต้องการนี่เราก็ต้องมีเรื่องสภาพชีวิตวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการอยู่ดีสนองความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นสังคมแบบพุทธนี่มันจะเป็นแบบนี้สังคมที่มีความหลากหลายที่เน้นความแตกต่างในระดับการพัฒนาของมนุษย์เราจะให้คนเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดทั้งสังคมไม่ได้เพราะจิตใจเขาไม่ถึงแล้วเขายังไม่เป็นพระอรหันต์จิตเขาไม่เป็นพระอรหันต์แล้วเราจะมาบังคับให้เขาอยู่อย่างพระอรหันต์ได้ไหมไม่ได้นะต้องให้เขาพร้อมก็เลยต้องจัดระบบสังคมที่มันสนองความต้องการที่หลากหลายได้อันนี้มันก็เลยกลายไปว่าความคิดพื้นฐานก็คือว่าการจัดวางระบบสังคมก็ตามกฎกติกาวินัยกฎหมายเนี่ยจะต้องเอื้อต่อการพัฒนามนุษย์คือสร้างสภาพเอื้อสิ่งแวดล้อมระบบสังคมระบบความสัมพันธ์วิถีชีวิตที่มันเอื้อต่อการพัฒนาขึ้นมาส่วนการสนองความต้องการในระดับต่างๆนั้นก็ว่าไปอีกชั้นหนึ่งอันนั้นเป็นเหมือนกับตัวรองตัวยืนก็คือมีในใจก่อนว่าเราจะจัดวางกฎหมายเป็นต้นอย่างไรเพื่อจะให้เกิดสภาพเอื้ออันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบในสังคมที่ว่าแต่ว่าสังคมแบบของเขานี่เราจะเห็นว่าเขาไม่มีอันนี้คือการวางกฎหมายอะไรบัญญัติในสังคมเนี่ยไม่มีในใจเรื่องว่าการสร้างสังคมให้เป็นสภาพเอื้อต่อการที่บุคคลหรือมนุษย์แต่ละคนเนี่ยจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ประโยชน์สุขหรือจุดหมายที่สูงขึ้นไปอันนี้ไม่มีเลยก็เลยมีอันเดียวที่ว่านึกว่ารูปแบบสังคมที่ต้องการก็คืออย่างนี้สนองความต้องการให้มันมีความสุขกันทั่วทุกคนตามต้องการของตัวเองปัจเจกชนเลยเนี่ยนะก็เอากันเข้าไปสิอยู่นั่นแหละนะไปไม่รอดความคิด
อย่างนี้ไม่มีการศึกษามันก็กลายเป็นไม่ชัดการศึกษาก็ไม่ชัดว่ามาสัมพันธ์กับระบบสังคมทั้งหมดยังไงก็กลายเป็นว่าไปมาการศึกษาสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจและสังคมระบบการเมืองอะไรในขณะนั้นเช่นอย่างที่บอกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์เลยเนี่ยในช่วงที่แล้วพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดมากเวลาผมฟังดูนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นสภาส.ส.ก็จะพูดกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้ว่าการศึกษาเพื่อจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็มองมนุษย์ในแง่เป็นทรัพยากรก็จะได้เป็นกำลังการผลิตที่ดีเป็นการผลิตอย่างได้ผลแม้แต่มองคุณภาพทางจิตใจก็มองไปในแง่ว่าให้ไปมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพในการผลิตไปมุ่ง productivity ทำนองนี้นี่แหละครับความต่างพื้นฐานเลยฉะนั้นจะต้องจับอันนี้ให้ได้จับเรื่องของระบบความคิดเป็นฐานก่อนนี่สังคมตะวันตกนี่ก็มุ่งที่จะสนองความต้องการของประชากรชนเท่าที่ไม่ละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ความสัมพันธ์กับธรรมชาติเดิมก็คือว่ามองรวมก็ถือว่ามนุษย์นี่ถูกจำกัดอิสระภาพเสรีภาพเพราะธรรมชาติเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยตามต้องการของมนุษย์ยิ่งประเทศหนาวนี่ชัดเลยพอหน้าหนาวก็ทำอะไรไม่ได้จะกินจะอยู่ลำบากไปหมดแม้ทั่วโลกก็จะหว่านข้าวจะทำพืชไร่ไถนาอะไรก็ต้องขึ้นต่อฤดูกาลฝนฟ้ามนุษย์รู้สึกว่าถูกบีบคั้นเหลือเกินถูกจำกัดมนุษย์ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวที่มาจำกัดเราเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดแนวคิดพิชิตธรรมชาติต้องเอาชนะธรรมชาติแนวคิดพิชิตธรรมชาติเกิดตั้งแต่สมัยกรีกอริสโตเติลเพลโตไลโซครติสเนี่ยมีแนวคิดแบบนี้หมดจนกระทั่งมาลัทธิคอมมิวนิสต์เกิดขึ้นก็สนองแนวคิดนี้แนวคิดเดียวกันหมดเลยต่างกันเหมือนกับตรงข้ามสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับเสรีประชาธิปไตยที่จริงความคิดฐานลึกลงไปกว่านั้นอันเดียวกันก็เป็นวัตถุนิยมด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มาจากฐานที่จะเอาชนะธรรมชาติเขามีแนวคิดที่เขาเรียกว่า conquest of nature หรือ mastery over nature dominion over nature ต้องครอบครองเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติเอาชนะพิชิตมันแนวคิดนี่แหละครับเป็นฐานของความเจริญของอารยธรรมตะวันตกทั้งหมดมาประมาณเกือบ 3,000 ปี 2,600 ปีเลยเนี่ยแต่ว่ามันมาชะงักตอนยุคสมัยกลางของยุโรปประมาณ 1,000 ปีอันนั้นสะดุดเพราะว่าคริสต์เป็นใหญ่แล้วก็พอเรเนซองส์ก็ฟื้นแนวคิดกรีกโรมันโบราณขึ้นมาก็มาพัฒนาวิทยาศาสตร์ก็ขึ้นใหญ่เลยวิทยาศาสตร์นี่ก็คือความเจริญที่สนองแนวคิดพิชิตธรรมชาติของตะวันตกแล้วเขาก็คุยอย่างเอนไซโครเบียบริตานิก้าเนี่ยเขียนไว้เลยนะในเรื่องหนึ่งว่าประวัติศาสตร์ History of Science ก็พูดถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยตะวันตกเนี่ยล้าหลังตะวันออกในด้านของพวกความเจริญที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์แต่ด้วยความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติทำให้ตะวันตกสามารถแซงล้ำหน้าตะวันออกไปได้ในการที่สร้างความเจริญแบบยุคใหม่ที่เอาแนวคิดวิทยาศาสตร์มาล้วงความลับวิทยาศาสตร์คือความหมายหนึ่งคือการล้วงความลับของธรรมชาติมาสนองแนวคิดที่จะพิชิตธรรมชาติเพราะว่าเราจะกำจัดศัตรูก็ต้องไปล้วงความลับของเขาก่อนนะได้ความลับมาก็เอามาจัดการมาวางแผนมาคิดว่าทำไงจะจัดการกับธรรมชาติเอามารับใช้สนองความต้องการของเราได้เนี่ยก็เลยกลายไปว่า 1. มองมนุษย์แยกต่างหากกับธรรมชาติ 2. มองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์ 3. คิดในทางทำลายเบียดเบียนครอบครองในความสำเร็จของมนุษย์ก็คือต้องชนะธรรมชาติเขาก็ยกมาให้ดูแนวคิดของฝรั่งทั้งฝ่ายเสรีนิยมทั้งคอมมิวนิสต์เดคาร์ตนี่ก็วาดรุนแรงมากต่อธรรมชาติแล้วก็ของพวกคอมมิวนิสต์คนหนึ่งก็แรงมากบอกว่าต่อไปธรรมชาติจะเป็นเหมือนขี้ผึ้งในกำมือที่มนุษย์จะปั้นให้เป็นอะไรก็ได้นี่บอกด้วยอาศัยความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่เราไปอ่านดูพวกเนี้ย
ไปดูเดคาร์ตนี่ก็ชัดเลยครับเดคาร์ตนี่เล่นงานธรรมชาติรุนแรงมากเดคาร์ตก็ถือว่าเป็นบิดาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยนะเอาละครับเนี่ยเขาคิดมาอย่างเงี้ยเขาก็เลยจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดปัญหาทีหลังภาพเจริญของตะวันตกก็มาอย่างเงี้ยนะหนึ่งต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์อาศัยวิทยาศาสตร์เป็นฐานก็มาพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีเจริญขึ้นก็พัฒนาอุตสาหกรรมได้อุตสาหกรรมต้องพึ่งพาเทคโนโลยีพออุตสาหกรรมพัฒนาได้ดีอุตสาหกรรมก็เอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ผลิตออกมาก็เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจถูกไหมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็คือเมื่อมีวัตถุเสพมนุษย์ก็จะได้มีสุขจากเสพสมปรารถนาเมื่อไรมีวัตถุเสพบริโภคพรั่งพร้อมบริบูรณ์เมื่อนั้นก็มนุษย์ก็เป็นสวรรค์เท่านั้นแหละนี่คือความฝันของตะวันตกเอาละครับอารยธรรมตะวันตกก็มาอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาคศ1960กว่าอเมริกานี่เกิดความตระหนักรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมที่จริงมันเกิดมานานแล้วแต่ทีนี้ตอนนั้นมันหนักหนาจนกระทั่งว่ามันเด่นชัดขึ้นมาโอ้โหนี่แย่แล้วพวกแม่น้ำพวกอะไรต่ออะไรน้ำจะเสียกันใหญ่สิ่งโสโครกขยะที่มนุษย์ทำลงไปตอนนี้เริ่มตื่นตัวคศ1960กว่าและจากนั้นก็รัฐบาลอเมริกันก็ตั้งไอ้พวกสำนักงานองค์กรส่วนราชการขึ้นมาจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมคศ1960กว่านี่แหละครับเริ่มตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็พอคศ1972ก็เป็นปีแรกที่มีการประชุมระดับโลกตอนนั้นก็หมายความว่าอเมริกันก็แพร่ความคิดความตื่นต่อภัยอันตรายของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาก็มี2อันหนึ่ง depletion of natural resources การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เนี่ย pollution หรือมลภาวะสูงก็มี2ปัญหาหลักเนี่ยก็เลยต้องหาทางแก้ปัญหาก็มีการประชุมระดับโลกปี1972ต้องหาทางแก้ปัญหากันมา1992ก็ประชุม Earth Summit ประชุมสุดยอดก็พยายามแก้ปัญหากันไปแล้วก็แก้ไม่สำเร็จเวลาผ่านไปก็ยิ่งเสื่อมโทรมมากขึ้นนี่คือปัญหาที่เราต้องเอาพุทธศาสนาเข้ามาด้วยนะเรื่องนี้ถ้าเราใช้แนวคิดพุทธศาสนาเราจะเห็นทางหมดเลยก็เป็นเรื่องใหญ่ที่พูดกันยาวแต่ละเรื่องละเรื่องแต่เอาไปว่าตะวันตกก็มุ่งมาในแนวเนี้ยก็คือจัดการกับธรรมชาติพอเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมตอนนี้เขาสะดุดบอกไอ้แนวคิดพิชิตธรรมชาตินี่ไปไม่ได้แล้วเขาก็ออกไอ้หนังสือพวกประเภทสิ่งแวดล้อม environmentalismแล้วก็มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยนะ environmental ethics ก็เกิดขึ้นในยุคนี้ก็เป็นจริยธรรมที่ทำให้จริยธรรมทั้งหลายพลอยสำคัญขึ้นมาพอมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นความสำคัญของจริยธรรมแล้วจริยธรรมนี่มันเป็นการจำกัดพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยากจะสนองความต้องการของตัวเองนี่เพราะนั้นมนุษย์ตะวันตกจะมองจริยธรรมเป็นเรื่องฝืนใจหมดเลยเพราะว่าก็มันทำให้เราทำไม่ได้อย่างที่ชอบใจทำนั่นก็ไม่ทำนี่ก็ไม่ทีนี้ก็จริยธรรมเนี่ยก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยในสายตาของตะวันตกเพราะเขามาจากจริยธรรมเทวบัญชาพระเจ้าสั่งมาเออเขาก็บอกว่าไม่จริงอ่ะพระเจ้าสั่งซึ่งอะไรเพราะมนุษย์ว่ากันเองก็เลยจริยธรรมก็หมดความศักดิ์สิทธิ์พอเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาคราวนี้จริยธรรมได้รับความสนใจขึ้นมาโอ้เรียนกันใหญ่คราวนี้ไอ้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันขยายไปเป็นจริยธรรมธุรกิจด้วย business ethic เกิดขึ้นอีกมหาวิทยาลัยต่างๆเรียนกันใหญ่เพราะไอ้เจ้า business ethic เนี่ยมันโยงมาหาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมว่าทำไงให้การทำธุรกิจโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมนะใช่ไหมเขาเรียกอย่างนั้นธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะไอ้ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยตัวร้ายที่สุดอันนั้นก็เลยต้องเรียน business ethics อีกมหาวิทยาลัยต่างๆก็ตั้งคอร์สตรงนี้กันใหญ่เลยแล้วก็เกิดความสำคัญของจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเรื่องในโลกนี่มันยุ่งไปหมดไปอันว่าความคิดตอนนี้ก็คือว่าต้องมองความสัมพันธ์กับธรรมชาติใหม่หนึ่ง
ไม่มองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติอันนี้เขาจะเน้นมากนะให้มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ให้มอง separate from nature แต่ให้มองเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็สองไม่ให้มองเป็นปฏิปักษ์ที่จะไปห้ามหันเอาชนะพิชิตแต่ว่าให้มองเป็นมิตรตอนหลังเนี่ยแม้แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะเป็น nature friendly เคยได้ยินไหมเดี๋ยวนี้ก็จะออกมาอย่างเงี้ยเป็นมิตรต่อธรรมชาติเพิ่งเกิดยุคนี้แหละก็พยายามกันไปก็ไปอ่านว่าเปลี่ยนและแนวความคิดพิชิตธรรมชาติไปไม่ได้การคิดแยกต่างหากธรรมชาติไม่ได้ต้องมองเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติเป็นมิตรต่อกันอะไรต่างๆให้อยู่อย่างกลมกลืนอะไรต่างๆก็หากันไปเนี่ยแนวคิดของตะวันตกก็แยกเขาเรียกว่าแยกเป็นสิ่งเสี่ยงไปตอนนี้ก็ยังจับมารวมผสมกลมกลืนไม่ได้ก็ยังหาทางกันอยู่แต่รวมแล้วก็คือเนี่ยหนึ่งความสัมพันธ์ในระหว่างมนุษย์เองก็หาทางลงไม่ได้เพราะต้องอยู่ด้วยระบบแข่งขันจึงจะสร้างความเจริญได้แล้วมันก็เป็นอินดิวิดวลิซึมที่ปัจเจกชนนิยมก็ต้องขัดแย้งกันเป็นแต่เพียงจะจัดการขัดแย้งอย่างไรที่จะไม่ให้มันเกิดความพินาศแก่ชีวิตและสังคมแล้วในแง่สังคมก็เป็นปัญหาแบบนี้เมื่อแข่งขันมันก็ต้องแน่นอนมันก็มองกันดีไม่ได้เป็นมิตรกันเต็มที่ไม่ได้นะแล้วก็ปัญหากับธรรมชาติความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็แปลกแยกที่ว่าเนี่ยที่เพิ่งจะหาทางที่ว่าจะเป็นมิตรเป็นพวกเดียวกันได้ยังไงมันก็ฝืนใจอีกเพราะว่ามาถึงตรงนี้ก็คือมันขัดกับไอ้แนวคิดเรื่องความสุขอีกว่ามนุษย์ต้องมีความต้องการแบบนี้ไม่รู้จักจบสิ้นทำไงจะได้เสพสนองความต้องการของบุคคลอ้าวก็ไปให้ธรรมชาติอยู่คุณก็เสพไม่ได้เต็มที่ต้องงดต้องเว้นต้องยับยั้งชั่งใจจะไปเอาจากธรรมชาติหมดไม่ได้มันจะพินาศเราจะแย่ด้วยยอมให้ธรรมชาติอยู่ก็พอเห็นกับตัวเองเมื่องั้นตัวเองก็อยู่ไม่ได้อ้าวทีนี้จะยอมให้ธรรมชาติอยู่เราก็ต้องยับยั้งความสุขของตัวเองก็สุขไม่ได้สมใจอีกโอ้ตอนนี้ลำบากพิลึกเพราะสุขสมใจไม่ได้ไอ้ความที่อยากจะสุขจากเสพมันก็ยังแรงอยู่มันก็เลยยับยั้งจากธรรมชาติได้นิดหน่อยเท่านั้นเองไอ้การลุกลามธรรมชาติมันก็ยังเป็นแนวใหญ่กระแสใหญ่ของสังคมปัจจุบันนี้ของโลกอารยธรรมนี้เพราะนั้นความเสื่อมทรงของธรรมชาติแวดล้อมมันก็หนักกว่าไปทุกวันความสัมพันธ์กับธรรมชาติก็ไม่ดีความสัมพันธ์กับมนุษย์โดยการก็ไม่ดีและชีวิตของตัวเองก็หาดีไม่เพราะไม่รู้จักพัฒนาความต้องการก็มีความสุขอีกแบบเดียวต้องสุขจากเสพอีกแล้วก็พอเสพไปเบื่อหน่ายอีกไม่เพียงพอเป็นพระเจ้ามัณฑาทุราชอีกผลที่สุดก็เพียวเพราะไอ้ตัวสนองความต้องการไม่พอใช่ไหมเพราะว่าในที่สุดมันไปไม่รอดกับสนองความต้องการแบบนั้นพระเจ้ามัณฑาทุราชเป็นตัวอย่างในสุดจะเอาสวรรค์พระอินทร์ทั้งหมดดาวดึงทั้งหมดเอาไม่ได้ก็เลยเหี่ยวในที่สุดก็แก่แล้วก็เลยตายเอานะแล้วถ้ามีโอกาสก็มาคุยเรื่องนี้ต่ออีกหน่อย